ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพี่น็อตครับพอดีตอนนี้ที่บ้านผมเดือดร้อนมากผมขอตังค์สักก้อนได้ไหมพี่นะครับเท่าไหร่ก็ได้พี่แป๊บนึงขอบคุณมากนะครับขอให้มันเป็นอันตายขอให้มันตายขอให้มันตาย
จะไปไหนกลับบ้านแกเอาเงินฉันไปสิกูไม่ได้เอามึงอย่ามั่วฉันถามว่าแกเอาเงินฉันไปใช่ไหมก็บอกไม่เอาไงไหนหลักฐานเมื่อหลักฐานไปที่ไหนกูไปดูวงจรปิดไปแล้วไอ้ควายชั่วแล้วไงดูวงจรปิดแล้วไงมึงทำอะไรกูได้มึงก็โง่อีโง่มึงเอาใครมาอีช้างนี่ใครอีเชนอีอ้วนนี่ใครเมียมึงเหรอใช่หน้ามันดูสิไปว่าไงจะป่าป่าใจไหมไหนๆวันนี้ก็เป็นวันรวมย่ามแล้วนะขอพูดหน่อยอีน็อตกูทนมึงมานานมากแล้วที่ต้องมาคอยเอาอกเอาใจตอนมึงขึ้นเวทีกูพามึงไปสมัครงานมึงไม่เคยเห็นค่ากูเลยจนมาดามเขาเอามึงเป็นลูกรักสุดท้ายมึงก็มารับเลี้ยงหัวกูส่วนมึงอีจ่าทำไมกูไม่ทำอะไรกูแก่ขนาดเนี้ยมีงานทำก็บุญแล้วดัดจริตเลี้ยงผู้ชายเป็นกระเทยแก่แทนที่จะเก็บตังค์ไว้เลี้ยงตัวเองมีน้องไม่ใช่หรอน้องไม่ต้องเลี้ยงหรอก็เงินนี่เงินที่มันขโมยกูไปเนี่ยกูจะเอาไปไถนาให้แม่กูแล้วให้น้องกูเรียนหนังสือไงก็ความโง่มึงไงเพราะมึงโง่มึงสองคนมันโง่โง่ให้กูหลอกแล้วมึงจะไม่ช่วยอย่างนี้มึงทำอย่างนี้ได้ยังไงพวกมึงอ่ะคิดตามเกมกูไม่ทันทำไมมองหน้าร้องไห้ร้องอย่าร้องมึงจะทำอะไรกูปะเถิดซุยเสียเวลาเดี๋ยวรถไปก่อนใช่อีเพนดาจุ้ยมึงสองคนอย่าเพิ่งไปมีอะไรอีกกูมีของขวัญที่ยังจะต้องให้มึงสองคนมึงยังเอาไปจากกูไม่หมดเลยเอามามีอะไรมึงเอามาเร็วกูจะได้ไปเลิกความเพื่อได้แล้วเจ๊จ้ามึงไปใช้ไม่ได้รถเพนดาไอ้จุ้ยอาศัยเร็วไม่ได้เงาไม่ได้เงาเป็นตัวที่ต้องบอกว่ามีหลายอารมณ์แน่นอนแล้วก็เป็น
ใครคะดูชุดอย่างเงี้ยต้องดูชุดดูชุดชาให้จะรับชาตรีด้วยหมดเลยบอกแล้วก็แบบว่ารับบทว่าเป็นนางโชว์ดีกว่าเพราะว่าในชีวิตแบบว่าคือเป็นตุ๊ดเด็กเคยมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นชายเอาไปแบบว่าอยู่บนเวทีได้โชว์วันนี้เราก็ได้ขึ้นไปบนเวทีโชว์ของแนปเมนคลับนะฮะก็ขอบคุณแนปเมนคลับมากเลยที่ทำให้แบบว่าความฝันของน็อตนะฮะที่แบบว่าอยากจะไปหน้าตาลอยๆมันต้องโจวอกตรงๆว่าไม่พ้นบทพระเอกแน่นอนเดี๋ยวหนวดเวลามันนานมันจะต้องมีการบทเป็นใครคะแม่แต่งตัวแบ๊วๆน่ารักขนาดนี้เนี่ยน้องเองเนี่ยน้องดูชุดเต้นเหมือนเต้นอยู่หน้าบิ๊กซีอ่ะมันอยู่ที่เรื่องของการดำเนินเรื่องราวที่มีการพลิกผันมีการพัฒนาอารมณ์ของแต่ละคนด้วยนะไม่ใช่แค่สปอนเซอร์เองเพราะมันเป็นเรื่องราวของกีนะอันนี้มันชื่อเรื่องของเราเรื่องว่าพัทยาออฟเลิฟพัทยาออฟเลิฟเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดที่พัทยาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของความรักในรูปแบบต่างๆรักในอาชีพรักในความฝันรักในการทำงานรักแบบชู้สาวจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการรวบรวมเลยนะรักรอบบทถูกงานว่า cover หมดเลยทุกอย่างในพัทยาออฟเลิฟและส่วนตัวแม่น้องหล่ะรับบทเป็นนางโชว์มีความกดดันและมีความรู้สึกยังไงบ้างในการรับบทครั้งนี้กดดันตอนขึ้นบนเวทีโชว์มากกว่าค่ะเพราะว่าเราเนี่ยแบบว่าเราไม่เป็นเด็กไม่เป็นเราเคยดูแต่สิ่งสวยงามอยู่ข้างบนเวทีแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้ขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยมันเป็นความง่ายอย่างคุณชมคิดเลยนะฮะเราพูดแล้วนะเขาเป็นพรสวรรค์มากครับโชว์ของแนปเมนครับเขาเป็นพรสวรรค์มากแบบเป๊ะมากเขาต้องมีการฝึกซ้อมและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องมาจากอินเนอร์ข้างในด้วยไม่แต่จะบอกว่าพอดีว่าแอบกระซิบมาพอดีว่าตอนแน่นอนฉากอารมณ์เยอะมากใช่คนเยอะมากรู้สึกยังไงบ้างกับการร้องไห้อ๋อมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะการร้องไห้จริงๆแล้วมันก็แบบดีไม่ใช่แบบมาอยู่5 4 3ครับไม่ใช่ละนั่นเขาเรียกเสียงหัวเราะมั้งอารมณ์อ่ะถือมาวกกลับมาที่ตัวผู้ชายของเราคือน้อยมากเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดซิงใช่ไหมแม่ในภาษาจีนพูดไงว่าได้ข่าวพูดจีนเป็นด้วยดีกรีไม่ได้เดี๋ยวลืมบอกเป็นลูกครึ่งอะไรนะลูกครึ่งลาวจีนใช่ไหมลาวจีนครับลาวจีนเก๋เก๋จริงเก๋จริงลาวก็คือลาวอีสานนะคะไม่ใช่ประเด็นแล้วรับบทเปิดซิงกับรายการหนึ่งตอนทัวร์ปุ๊บโดนเข้าฉากแบบอารมณ์เหมือนกันรู้สึกยังไงบ้างกับการที่รับบทเป็นอะไรที่พีคมากเลยนะครับเพราะว่าปกติจะไม่เล่นฉากลงเพราะคิดว่าตัวเองทำไม่ได้แต่พอมารายการนี้ได้ลองเล่นเป็นครั้งแรกแล้วก็ทำแล้วก็ทำได้ดีคิดว่าทุกคนนะครับคงจะไม่ผิดหวังในฉากนั้นแน่นอนรังสีที่เอาไว้เป็นบทขายไม่ใช่อะไรครั้งนี้พลิกคาแรคเตอร์จากบ้าบ้าบอเป็นหนุ่มเงียบขรึมรู้สึกยังไงมันอึดอัดไหมก็ถามว่าอึดอัดหรือเปล่าจริงมันก็ปกตินะผมทำงานแบบโปรเฟชชั่นแนลมีความเป็นระดับเทพซึ่งหลายคนติไม่ได้แน่นอนการทำงานผมรวดเร็วแต่ในพัทยาออฟเลิฟครั้งนี้ได้ข่าวว่ามีดาราเชิญชื่อดังมากเลยใครแม่เอ็นนี่เรียมารวันนะฮะเอ็นนี่มารวันนะฮะเขาแบบว่ามาให้เกียรตินะฮะมาร่วมแสดงกับเดอะออนทัวร์เพราะว่าคุณเอ็นนี่เนี่ยเคยบอกว่าเขาดูรายการติดตามเราตลอดเขาวันหนึ่งเนี่ยพอเขารู้ว่าเรามาพัทยาเนี่ยมาทำซีรีส์เนี่ยเขาก็เลยขออาสาเลยนะว่าหนูอยากจะมาเล่นให้กับคุณแม่เจนนี่ไหนแม่เอมมี่อ๋อมึงไหวไหมเนี่ยยังไม่คำถามหนึ่งอยากถามมากมากมันถามเยอะยังไม่ได้พี่เป็นพิธีกรพิธีกรคำถามนี้อยากถามมากมากขอถามแม่จ๋าก่อนทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะเรารับบทเป็นพิธีกรแล้วก็สองบทบาทเป็นพิธีกรและครั้งนี้พลิกคาแรคเตอร์พลิกบทบาทมาเป็นนักแสดงรู้สึกยังไงบ้างแม่จ๋า
ถ้าส่วนตัวเองนะคะการที่จะบอกว่าพลิกบทบาทจากพิธีกรมาเป็นนักแสดงเนี่ยคือต้องบอกเองว่าพื้นเนี่ยพอได้มีการแสดงมาบ้างได้รับบทบาทได้เล่นละครมาแล้วบ้างนะคะก็คิดว่ามันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความรับผิดชอบแล้วก็หน้าที่ที่เราได้ทำงานเดลี่มีปัญหาเกี่ยวกับความคิดคำพูดของฉันเลยอีกอย่างหนึ่งอีเนี่ยจะบอกเลยว่ามันเป็นคนที่มีปัญหาที่สุดกับการพลิกบทบาทจากพิธีกรเป็นนักแสดงมันอยู่ความแบบไม่ฉันอยากให้เห็นเบื้องหลังเพราะว่าทุกคนอ่ะอาจจะเคยชินกับพร้อมกับการที่ทำงานแบบถ้าเป็นพิธีกรคือต้องนั่งอยู่ที่หรือทำในการเคลื่อนไหวแล้วก็พูดในเรื่องราวที่ถ่ายทอดแต่ละครไม่ใช่นักแสดงที่มันแสดงซีรีส์หรือละครเนี่ยต้องเก็บอินเนอร์ที่อินกับบทบาทและคาแรคเตอร์ของแต่ละคนแล้วก็ปล่อยออกมาในแต่ละเหตุการณ์ซึ่งไม่ง่ายบอกเลยว่าไม่ง่ายจริงก็ถือว่าก็ไม่ใช่จ๋าแหละด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบในการแสดงนะแล้วก็ผ่านการแสดงมาบ้างพอสมควรอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าเราเอาวิชาชีพเราเอาความสว่างเราเอาอินเนอร์ของเราที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยเอามาใช้ให้มันเต็มที่แล้วก็อย่างน้อยนะฮะการที่เราจะแสดงเนี่ยไม่ใช่เราเป็นคนเดียวนะทุกคนก็เป็นทีมเวิร์กนะครับคือแบบว่ารับส่งกันยังไงที่ทำให้งานออกมาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าถึงเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราปวดทั้งเนี่ยทุกคนแอนด้าน้องจุ้ยเราสีเจนจาทุกคนถ่ายทอดรับส่งอารมณ์กันได้อย่างดีและอย่างสมบูรณ์จริงครับอ่ะส่วนตัวหนูบอกว่าหนูไปเล่นแต่เรื่องนี้ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกบอกว่าหนูไปเล่นแต่หนูอยากรู้เพราะว่าในแต่ละคนรับบทบาทต่างกันมันจะมีฉากที่เรียกว่าหินที่สุดของแต่ละคนหนูอยากรู้ว่าอ่ะเริ่มจากพี่จุ้ยก่อนว่าฉากที่ชิบว่ารู้สึกว่าเล่นนี่ยากที่สุดรู้สึกว่าประทานทายมากที่สุดนะครับสำหรับผมนะครับฉากที่เล่นยากที่สุดก็คือฉากอารมณ์ร้องไห้เสียใจแล้วแม่นอนแหละจ้าแม่นอนฉากที่หิวที่สุดหนูเชื่อว่าแม่ต้องมีฉากบุญป้าแต่ทำไมถึงเป็นฉากหิวครับแม่เออไม่คุ้นไม่ใช่กูไม่คุ้นบอกทุกวันนี้ทำไปทำมาถ่ายแต่ไม่เขาก็บอกยามมีชิ้นนี่เห็นใจไหมที่ว่ากินแล้วนี่ยามเลยลืมหรือเปล่าเมาหรือเปล่าเอ๊ะรู้ตัวมาสี่แล้วอันนี้กินแล้วไม่ละอะไรวะเงินใจเย็นไม่ละสี่ฉากที่หิวที่สุดฉากที่ยากอ๋อจริงๆแล้วอ่ะในการแสดงหนังเนี่ยซีรีส์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าสำหรับผมอ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากแต่แค่เราถ่ายซ้ำๆซ้ำไปซ้ำมาเพราะว่าหนึ่งแล้วในการที่ได้ถ่ายซ้ำๆเนี่ยจะได้เก็บภาพให้แบบว่าละเอียดยิบเลยต้องขอว่าต้องขอบคุณต้องขอบคุณมากต้องขอบคุณสีที่ถามไม่ตรงคำตอบเลยขอบคุณนางสีที่เทคที่ทำให้เราต้องถ่ายใหม่เลยคุณเหนื่อยไม่ใช่ทั้งหมดบอกไปให้ครามเลยไม่ค่ะฉากหินจ้ะเอาจริงๆไหมฉากที่จับจี้ยากสำหรับเราคือจริงๆไม่ใช่ฉากอารมณ์เยอะๆแต่นี้ว่าอยากรู้มุมมองของแต่ละคนที่มองจากพัทยาเริ่มจากไปนอนเลยก่อนพัทยานะฮะในสายตาของน็อตนะพัทยาเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับเป็นเมืองบันเทิงอะไรนอนกดเมื่อคืนใครกูหลับว่าพัทยาไม่หลับกลัวล่ะก็คือเป็นเมืองที่แบบเป็นเศรษฐกิจที่แบบเมืองของเศรษฐกิจดีกว่านะผู้คนน่ารักนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราได้เห็นชาวต่างชาติเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ยถือว่าเรามาแล้วมันก็ตื่นตาตื่นใจนะฮะซึ่งที่แบบจริงๆกรุงเทพมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือว่าเรามีให้ครบหมดทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นทะเลสถานที่ท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งแบบวัดวาต่างๆสวยงามสิ่งสวยงามรอบตึงอยู่ทุกอย่างแล้วแม่จ๋าคะพัทยาในความรู้สึกและความคิดเห็นของเราคนจะมองว่าพัทยาเป็นเมืองป่าเป็นเมืองกลางคืนเป็นเมืองที่มีแต่สีสันฉูดฉาดในด้านลบแต่เราจะบอกว่ามันมีมุมน่ารักอย่างที่เราได้ไปสัมผัสกับโลกบันเทิงของพัทยากลางคืนนะครับคือแล้วพบว่าผู้คนก็มีน้ำจิตมิตรใจที่แบบเฮ้ยเขาไม่ได้ต่างกับคนกลางวันทำงานปกติเลยเพียงแต่เขาเลือกไม่ได้ที่จะทำอะไรอาชีพอะไรแต่เมื่อเขาทำแล้วเขาก็ต้องทำให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่า
ไอ้คนว่าเมืองบันเทิงเมืองกลางคืนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่น่ารักแล้วเราก็ได้ไปพบปะคนเหล่านั้นซึ่งทุกคนน่ารักมากแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็อยากจะมาเที่ยวพัทยาอีกลาแล้วแล้วก็ว่าการก็ดีการเรียนเชิญนักศึกษาให้คำตอบที่ตรงคำถามจริงแล้วการที่มาพัทยาเนี่ยคือทำให้คนได้รู้จักกับรายการของเรามากขึ้นและอย่างเนี่ยฐานแฟนคลับของผมเนี่ยที่ประเทศจีนคือเยอะมากใช่ใช่แล้วก็เวลาทัวร์จีนมาเราเดินผ่านเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคนเขามาขอถ่ายรูปเยอะมากผมก็แนะนำสถานที่เที่ยวพัทยาไปแล้วลองเล็กสุดเอาเป็นว่าจุ้ยดีกว่าลองเล็กสุดลองใหม่สุดชอบส่วนไหนของพัทยาเลยมั้งคะอย่างผมนะครับผมมีโอกาสถือได้ว่าผมเป็นคนที่มาพัทยาน้อยครั้งมากครั้งนี้เป็นครั้งที่2เองในชีวิตนะครับซึ่งมาครั้งนี้เรามีโอกาสได้ไปสัมผัสชีวิตกลางคืนการใช้ชีวิตการที่คนหลายๆคนเอาความฝันมาไว้ที่นี่มาเดินตามหาความฝันมาหาความสุขนะครับพัทยามันให้หลายๆอย่างมันให้ทั้งความสุขให้ทั้งความหวังให้ทั้งความฝันนะครับและแพนด้าแพนด้าสำหรับตัวหนูอะครั้งนี้เป็นคือถ้ามาแบบจริงจังครั้งนี้เป็นครั้งแรกแม่จริงเหรอครั้งแรกที่เรามาจากพัทยาแบบจริงจังนู่นนี่นั่นเลยเพราะว่าหนึ่งหนูมาแค่มาสุนท่าคาริลาอะไรนะแพ้แพ้แพ้อันนี้ไม่ถูกอันนี้ผิดไม่หนูบอกหนูได้ไม่ถูกแล้วทีนี้หนูก็ขึ้นไปแล้วก็นั่งเรื่องเรือไปเกาะลาซะมากกว่าแต่ครั้งนี้พอหนูได้มานะหนึ่งที่ที่หนูชอบเลยคือรีสอร์ทที่เลือกเสื้อสถานที่ถ่ายทำเราบ้านคุณสีรีสอร์ทนะคะคือแบบพอเรามารู้สึกความประทับใจคือเหมือนบ้านแหละเหมือนเรามาบ้านเราไม่เหมือนมาพักโรงแรมเลยแล้วก็ที่ชอบเนี่ยคือที่คุณสีรีสอร์ทเนี่ยคือเขามีแกลเลอรี่นะถูกได้เหมือนสตูคือบอกได้เลยนะว่าทุกมุมของที่นี่สามารถถ่ายรูปได้หมดขออนุญาตนิดนึงมองภายนอกอาจจะมองเป็นเกสต์เฮาส์ธรรมดาแต่พอเราได้เข้าไปสัมผัสภายในห้องแต่ละห้องชาวเวอร์อาบน้ำสักคือหนูเป็นคนที่ชอบชาวเวอร์แบบที่ว่ามีเรนชาวเวอร์แล้วเข้าไปในห้องอ่ะจะมีฝาผนังเป็นลายจิตรกรรมเพจลายเพจอะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งมันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วมันเก๋อย่างนึงคือตื่นหนูเป็นคนที่หิวครับคุณผู้ชมรู้ว่าแล้วว่าหนูเกิดมาเพราะการกินนะคะคือเราตื่นเช้ามาเราจะลงมาหาเบรคฟาสต์เราก็เดินออกมาหน้าเกสต์เฮาส์เสร็จแล้วเราก็ขึ้นไปสักพักนึงจะเจอบ้านเลือดร้านเลือดหมูบ้านแม่สีนั่นไงก็จะเป็นโคกันแล้วกินแล้วจะบอกว่าแซ่บจริงกินหมดเป็นถังเลยนะจะบอกว่าซุปเล้งเขาจานเบลเลอร์เธอฉันก็กินอยากทราบว่าคาแรคเตอร์ที่เล่นบทบาทที่ได้รับในแต่ละเนี้ยซีรีส์กันเนี้ยตรงกับชีวิตจริงไหมตรงกับบทบาทของชีวิตจริงบ้างมีนะก่อนนะครับตรงในส่วนที่คือเราสามารถทำทุกอย่างในที่ของเราเรายอมที่จะเอาความสุขของเราไปแลกเอาเงินมาเพื่อให้คนที่เรารักนู่นนี่นั่นแต่คนที่จุ้ยรักสวยมากคุณผู้ชมสวยจริงๆใครยังไงแม่แล้วแม่ตรงกับชีวิตจริงไหมใกล้เคียงตอนที่จ่ายตังค์ผู้ชายในไอจีแทนกูไม่ตรงไงแล้วถามจริงซึ่งกินหรอแม่ใช่บอกคุณผู้ชมที่เขารอดูเรารู้ไงทุกคนจะคิดว่าแม่เนี่ยอีทลูกๆแม่ในการซื้อเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติอ่ะคนสุดท้ายก็จ๋าค่ะค่ะเนี่ยสำหรับละครเรื่องนี้เนี่ยซีรีส์ครั้งนี้ที่เราแสดงนะคะบางบทบาทที่ได้รับบางช่วงของเรื่องราวที่เราถ่ายทอดไปในซีรีส์เนี่ยคิดว่าตรงกับตัวเองพอสมควรในหลายๆเรื่องเพราะว่าในชีวิตคนเราเกิดมาเนี่ยนะคะก็ต้องมีการพบเจอกับคนที่จริงใจและเราให้ใจกับเขาแล้วก็โดนคนที่หลอกลวงหักหลังปลิ้นปล้อนคนที่พูดว่าทรยศหรือเนรคุณเราบ้างก็มีเราจะข้ามทั้งสี่ไหมคะแม่ก็บอกไม่ได้ฮะเรื่องราวซับซ้อนชีวิตผมเอาละขอบคุณที่ช่วยWe'll be right back.
ดีค่ะอันนี้เสื้อผ้าแบรนด์คุณพี่เองหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ค่ะเป็นแบรนด์นี้ทำไมไม่เหมือนเมื่อคืนเลยอ่ะจะเป็นแนวเซ็กซี่ที่แบบว่าเราไปออกงานกับคุณแม่แต่วันนี้เรารับรองทานข้าวไปเดินทะเลแล้วก็เป็นแบบนี้ไปแล้วถ้าชุดเดินทะเลมีอีกชุดไหมคะเนี่ยมีค่ะมีหลายชุดเลยมีเดินทะเลชุดอยู่ในบ้านชุดออกไปออกงานชุดเที่ยวห้างหมดเลยคุณพ่อเหรอคะต่อไปจะมีผุดโปรเจกต์มีผู้ชายด้วยเพราะว่ามีคนถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะใช่ค่ะมีที่ผ้าแต่ว่าจริงๆผู้ชายทำได้กับผู้หญิงนะอ๋อจริงใช่จริงๆผู้ชายทำได้กับผู้หญิงเขามีแค่เชิ้ตกับโปโลแล้วก็เสื้อทีเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสื้อยืดแล้วก็มีกิมมิคเอาลายเอาเลิฟมาตกแต่งก็อาจจะเป็นแบบสีพื้นแต่ไปเน้นเป็นม้าลายตัวใหญ่เป็นตัวโตโลโก้ใช่จะได้ลิงก์กันกับเบบีเพราะน้องเวลาไปไหนเป็นเซตเป็นทีมเกเรเกเรตรงไหนก็เห็นหมดนี่เสื้อผ้าลิลลี่โคโค่แบรนด์นี่เขาน่ารักนะคุณแม่นะเปรี้ยวไหมคะฉันแอบมีลายนี่เสือตัวลูกเสือตัวลูกตัวแม่แล้วก็อันนี้จะเป็นคอลเลกชันแรกของ Lily Coco ที่กำลังจะลอนช์เปิดตัวกันเปิดตัวเดือนหน้าซึ่ง Lily Coco เนี่ยมันจะเน้นคอลเลกชันแรกแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเปิดหลังเกือบทั้งหมดเป็นทั้งอันนี้ถามจริงเป็นความชอบของเราปะด้วย เขาเรียกว่าดีไซเนอร์เป็นแบบไหนเสื้อผ้าก็ควรจะเป็นอ้าวจริงๆมันก็คือสะท้อนตัวตนเราไปเอ้ยอันนี้เขาขายดีเราก็อยากจะไปขายตามเขาเราต้องขายตัวของเรา